สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Better Trade กับผมณัฐเสถียรตุ้ยดาครับรายการ Better Trade ของเราก็นำเสนอเกี่ยวกับแนวคิดในด้านการลงทุนในตลาดหุ้นรวมถึงการใช้เครื่องไม้เครื่องมือเกี่ยวกับกราฟเทคนิคครับซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีกูรูหรือว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนมาให้ทั้งความรู้ในเรื่องแนวคิดแล้วก็การใช้เครื่องไม้เครื่องมือกราฟเทคนิคและเป็นประจำในทุกเทปต้องอยู่กับคนผู้นี้ครับพี่เมธคุณวชิรเมธธเนศสถิตพงศ์ครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่กับผมแล้วครับสวัสดีครับพี่เมธครับสวัสดีครับต่อจากเทปก่อนซึ่งเราได้ครึ่งทางแล้วโอเคเทปนี้ก็พูดถึง NVDR ต่ออีกครึ่งที่เหลือนะครับให้อีกครึ่งที่เหลือนะครับจริงๆอีกครึ่งคราวที่แล้วเราพูดถึงอินดิเคเตอร์ไปแล้วล่ะนะครับเสร็จแล้วเราก็พูดถึงตัวแรงกิ้งตัวหนึ่งซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ NVDR นะครับซึ่งเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพตอนนี้เหลืออะไรบ้างครับตอนนี้เราเหลือแรงกิ้งอีกตัวนึงเป็นแรงกิ้ง Accumulate นะครับเราไปดูที่โปรแกรมกันเลยดีกว่านะครับก็อยู่ที่หมวดแรงกิ้งนะครับเข้าที่เซตนะครับแล้วก็ Accumulate รอบที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงตัวล่างสุดเปอร์เซ็นต์ NVDR นะครับตัวนี้ก็ใช้ได้เฉพาะ user บางกลุ่มนะครับตัวนี้ใช้ได้ทุกคนอยู่นะครับ accumulate อันนี้ก็เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพเช่นเดียวกันนะครับแต่เพียงแค่ว่าเราเอามาทำเนี่ยเป็นยอดสะสม accumulate แต่ปกติเนี่ยที่นักลงทุนใช้งานได้เนี่ยจะใช้ข้อมูลได้แบบวันต่อวันก็แยกดูเป็น net buy net sell อะไรนะครับซึ่งปกติใช้ได้วันต่อวันแต่ถ้าเกิดเป็น user ที่พิเศษมันก็จะใช้ได้เยอะนิดนึงเยอะสุด12เดือน1ปีนะครับตัวนี้มันถามว่าข้อมูลตัวนี้ยังมี error อะไรอยู่บ้างนะครับก็ต้องก็จะมี error กับหุ้นที่มันเพิ่มทุนแล้วแตกพาร์ตดีกว่าเรียกว่าอย่างนั้นแตกพาร์ตครับก็จะมีเออร์เลอร์อยู่บ้างนะครับก็เนื่องจากมันจะงงนะนะครับแต่เดี๋ยวเราก็จะหาวิธีการปรับปรุงอีดิทดาต้าอีกทีหนึ่งครับมันเออร์เลอร์ยังไงครับมันเออร์เลอร์ยังไงคือมันจำข้อมูลในอดีตเนี่ยมันจะดิฟกันเพราะข้อมูลในอดีตเนี่ยมันยังไม่ได้แตกพามันต้องไปรวมกับข้อมูลปัจจุบันซึ่งแตกพาแล้วครับเวลาสูตรคำนวณเนี่ยมันก็จะเออร์เลอร์นิดนึงจนกว่าเราจะไปแตกพาข้อมูลในอดีตก่อนครับมีตัวอย่างให้ดูไหมยกตัวอย่างเช่นหุ้น AOT อย่างเงี้ยครับเราก็จะเห็นว่ามันเพี้ยนเพราะขอดเอเวอเรจยังเป็น400ราคาก่อนแตกพายอยู่เลยใช่อันนี้ก็จะเห็นชัดเจนนะครับคราวนี้เราบอกเออร์เลอร์ให้รับทราบไว้ก่อน ไม่งั้นเดี๋ยวใช้ไปเดี๋ยวเจออ้าวไม่ทำไมเป็นแบบนี้แต่นี่จริงๆต้องรอครับเพราะเราต้องใช้วิธีการconvert ข้อมูล history ทั้งหมดซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในการขั้นตอนของการแก้ไขอยู่ใช่ไหมครับใช่แต่โดยเบื้องต้นเราบอกคอนเซปต์ของหน้านี้ก่อนดีกว่าครับคอนเซปต์ของหน้านี้จริงๆแล้วมันเป็นการดูข้อมูลเชิงคุณภาพเช่นเดียวกันนะครับคือเรามองว่าข้อมูลเชิงคุณภาพเนี่ยมีอยู่2ส่วนส่วนแรกเป็นส่วนของเปอร์เซ็นต์ NVDR เมื่อกี้ที่เราพูดกันไปในเทปแรกเทปก่อนว่าหุ้นเนี่ยNVDR เนี่ยเทรดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของมูลค่าซื้อขายต่อวันของหุ้นในแต่ละตัวทั้งหมดเลยครับคราวนี้เราอยากดูยอดสะสมของมันเป็นช่วงระยะเวลาคราวนี้แตกต่างกันไอ้เปอร์เซ็นต์ NVDR คือดูวันต่อวันว่ามี impact เท่าไหร่แต่ตัวนี้คือดูเป็น accumulate สะสมว่าในช่วงอย่างเงี้ยเราดูในรอบ5วันเนี่ยอย่าง5วันเนี่ยปตท GC เนี่ยซื้อสะสมมา773ล้านบาทแล้วก็มีต้นทุนเฉลี่ยด้วยว่าราคาปัจจุบันเนี่ย72บาทกว่าแต่ต้นทุนของเงินที่ซื้อสุทธิมา773ล้านเนี่ยต้นทุน73บาท58ตังค์คือใน5วันเนี้ยต้นทุน73บาทใช่8ตังค์ราคาปัจจุบัน72บาท50ตังค์แสดงว่าถ้าเราซื้อจริงๆเนี่ยตอนเนี้ยเราต้นทุนได้เปรียบได้เปรียบกับต่างชาติแต่ก็ต้องอย่าลืมกราฟก็ต้องดูกราฟนิดนึงเพราะว่าอีตาเนียมันซื้อมาตั้งแต่แบบ50กว่าบาทนะอันนี้เราเคยดูแค่5ช่วง5วันเองใช่มั้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราดูแบบว่าดูเต็มๆเนี่ยเอาอีกหน่อยนึงได้มั้ยก็จะใกล้ๆเลยไอเนี่ยจริงๆ5มัน5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยต้นทุนมัน70บาทตอนนี้72เห็นไหมเราก็เสียเปรียบเขา2บาทอย่างเงี้ยคือขึ้นอยู่กับช่วงเวลาถูกขึ้นอยู่กับช่วงเวลาคราวนี้ไอ้ตรงเนี้ยมันก็คือดูภาพรวมนะครับไปแยกเป็น net buy net sell เพราะว่าเราอยากจะเห็นว่าที่ดูถูกขายถล่มในรอบระยะเวลาเท่าไหร่เนี่ยไปคือดูฝั่งซื้อแล้วก็ฝั่งขายแยกกันเลยใช่ไหมครับใช่คือวิธีการที่เราแนะนำให้นักลงทุนใช้แล้วเกิดประโยชน์สูงสุดเราคิดว่าคุณดูแล้วคุณอย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อหรือขายตามในหุ้นตัวนั้นจริงๆสิ่งที่ผมสอนคนใช้คือเราดูข้อมูลตัวนี้เราต้องแยกก่อนตรงนี้เป็นข้อมูลเท็จจริงสิ่งที่เราควรจะเอาข้อเท็จจริงไปต่อยอดคือมันคิดอะไรวะ
คือเราต้องไปค้นหาเหตุผลของการตัดสินใจนะครับเพราะว่าเพื่อที่จะไปตรวจสอบดูปกติเนี่ยผมจะบอกว่าเลือกหุ้นถูกตัวถูกเวลาราคาเหมาะสมสัดส่วนที่พอดีอันนี้จะเป็นคอนเซปต์เราครับคราวนี้เราได้ข้อมูลพวกนี้มาเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นข้อมูลการซื้อขายมันเป็นข้อเท็จจริงบางอย่างแต่สิ่งที่เราอยากรู้ก็คือว่าไอ้หุ้นตัวนี้มันมีคุณสมบัติสินทรัพย์ครับมันยังถูกตัวอยู่ไหมอย่างถ้าเราไปแท็กดูเราจะเห็นว่าในยอดซื้อขายพอเป็นยอดเน็ตเซลล์จริงๆต่างชาติขายพวกแอดวานซ์อินทัสเนี่ยนะครับสองตัวนี้ในสัดส่วนที่ค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งเห็นไหมแอดวานซ์เนี่ย 5,000 4,000 เราลองดูกราฟแอดวานซ์กับอินทัสก็ได้เราก็จะพบเห็นว่าจริงๆเนี่ยตั้งแต่ประมูลมาเนี่ยอีจันยังวางก็ขายตลอด คืออันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบว่าเราต้องเข้าใจก่อนนะคือจริงๆว่าเอ็นวีดามันก็มองภาพระยะอันนี้คือที่เราสงสัยว่าทำไมเขาถึงขายแล้วแบบขายต่อเนื่องยาวนานอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปคิดอ๋อที่เขาขายต่อเนื่องยาวนานเป็นไปได้ไหมว่าเขามองว่าแอดวานซ์เนี่ยมันเข้าสู่ช่วงลงทุนอ่ะใช่ไหมเพราะงั้นลงทุนเนี่ยกว่าจะเก็บเกี่ยวกว่าจะอะไรแล้วจริงเขามาเก็ตแชร์เขาเป็นเบอร์หนึ่งอ่ะครับเขาจะให้เขาโตกว่านี้หารายได้เยอะกว่านี้อาจจะโตช้าโตยากขึ้นแล้วโตยากขึ้นแล้วอ่ะแล้วก็ยังเข้าสู่ช่วงอินเวสเมนต์อีกครั้งนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองกันยาวๆในช่วง 2-3 ปีนี้อาจจะยังไม่ได้มันไม่ได้มีอัตราการโกรสมากนักยังไม่ใช่จังหวะยังไม่ใช่จังหวะเขาอาจจะเป็นหุ้นกลายเป็นหุ้นปันผลไปแล้วครับก็คือเน้นปันผลไปเซฟอะไรเงี้ยไอ้หุ้นพวกนี้เอ็นวีดีอาร์มันก็อาจจะขายออกเพราะว่าอาจจะมีเหตุผลบางอย่างอยากได้โกรสมากกว่าเจอตัวที่โกรสดีกว่าใช่ไหมรักษาบาลานซ์มันก็ขายครับไอ้เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่แบบเราต้องไปคิดนะว่าเราต้องไปต่อยอดจากแฟกต์ไงเอาไปต่อยอดถูกว่าเราจะใช้อะไรได้บ้างอย่างบางอันเนี่ยเราก็ทึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นหุ้นตัว TU อย่างเงี้ยครับ TU เนี่ยก็ขายเยอะเห็นไหมสวนทางกับราคาครับคือจริงๆก่อนหน้านี้ TU เนี่ยก็พอเขาซื้อบริษัทเราก็คิดว่าซื้อบริษัทมาแล้วเนี่ยกำไรมันน่าจะโตแต่พอตัดกำไรธุรกิจที่เขาซื้อมาออกกำไรหลักเขาลดลงอะไรเงี้ยคือเราก็จะเห็นว่าNVIDIA บางครั้งมันก็พิจิตรเหตุการณ์เนี่ยโอเคนะมันก็รู้ว่าความสามารถในการทำกำไรของบริษัทนี้มันอาจจะลดลงแต่อยากเข้าใจตอนนี้มันขายในแถบยูโรมันยังไม่ค่อยดีมากนักอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเราก็จะไปดูวิธีคิดเขาวิธีแอคชั่นเขาว่าคือเราดูข้อมูลที่มีนัยยะเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจำเป็นต้องพูดเนี่ยกลับไปหาต้นเหตุที่เขาตัดสินใจครับเพื่ออะไรครับหนึ่งเลยเราเรียนรู้ด้วยว่าครั้งหน้าเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยเราจะคิดยังไงอย่างเช่นอย่างที่ก่อนหน้านี้ผมเคยพูดเรื่องเกี่ยวกับหุ้นน้ำมันจริงๆก่อนหน้านี้เขาขายน้ำมันมาตลอดแล้วแต่พอน้ำมันลงต่ำมากๆในขณะที่เรากลัวกันมากๆแต่จริงๆน้ำมันเนี่ยมันไม่ใช่ถูกแทนที่ด้วยพลังงานทดแทนได้ปัจจุบันทันด่วนมันกินระยะเวลานานมันยังมีแก็บมีช่วงเวลาที่อาจจะต้องใช้เวลาเปลี่ยนทายถูกรวมไปถึงกว่านั้นมันเราไปมองแค่น้ำมันต้นน้ำเราไม่ได้พูดถึงมองน้ำมันกลางน้ำปลายน้ำที่มีการแปรรูปทำให้สินค้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยมันเกิดข้อดีคือราคาขายมันถูกลงมีโอกาสที่การบริโภคจะเพิ่มขึ้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับพวกนี้เพราะว่าพวกนี้เป็นคนที่มีเงินทุนขนาดใหญ่คนพวกนี้มีความจำเป็นที่จะต้องมองเรื่องลองเทอมให้ขาดแต่ไม่ใช่ว่าความว่าเอ็นพีดีมันถูกตลอดนะมันผิดก็มีนะผมไปดูหุ้นที่มันผิดก็มีอย่างช่อง3เนี่ยมันก็ยังขายแบบขายกลางเลยนะผมต้องมองอย่างนี้ใช่ไหมแต่จริงๆก่อนหน้านี้มันเคยซื้อมานะในอดีตนะแต่นี่มันขายกลางเลยมันก็ขายมายาวนานนะครับแต่ก่อนหน้านี้เราจะตกใจมันก็ซื้อมาเหมือนกันแต่มันก็ผิดมันก็ถอนตัวเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมซื้อใช่ไหมซื้อโอ้มันก็มั่นใจดิจิตอลทีวีเหมือนเล่าเนี่ยแหละขึ้นโอ้มาเปิดจริงๆโอ้เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ก็ไปเหมือนกันแล้วนี่มีลังเลเข้ามาอีกรอบนึงนะเฮ้ยหรือจะใช่คิดว่าโลแล้วเอาจริงๆไม่โลเว้ยครับเพราะเรานึกว่างบมันจะหยุดแล้วงบมันยังเลือดยังไหลออกไม่หยุดอยู่ไม่ได้ครับอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราใช้ NVDR จริงๆโดยส่วนตัวผมเนี่ยถ้าคนโดยทั่วไปก็จะดูได้แค่วันต่อวันแต่สำหรับใครที่ต้องการลองเทอร์มอินเวสเมนต์เนี่ยผมคิดว่าการที่เราดูภาพใหญ่พวกเนี้ยใช่มั้ย1เดือน2เดือน3เดือนเนี่ยจริงๆยิ่งช่วงที่พอผลประกอบการออกไตรมาสออกผมแนะนำพวก3เดือน6เดือนเนี่ยเป็นอะไรที่แบบโอเคคือเราพยายามจะดูเทรนด์ร่วมกับผลประกอบการว่าเป็นยังไงแล้วเขาแอคชั่นยังไงงั้นในพวกเนี้ยเราก็จะกลับมาดูกันเนี่ยว่าเฮ้ยเนี่ย6เดือนแล้วเนี่ยอย่าง SCB GC SCC เนี่ย6เดือนยังซื้ออยู่นะถ้าเราไม่นับเออร์เลอร์ของ AOT นะครับเนี่ยพวกเนี้ยเขายังซื้ออยู่ซึ่งจริงๆเรา
อย่างแบงค์หลายตัวแต่ทำไมเขาถึงซื้อ SCB อย่างเงี้ยเราก็ต้องไปสงสัยนะคือแบงค์มีตั้งหลายตัวทำไมมันไปซื้ออีกตัวเนี้ยเต็มแม็กอ่ะชัดเจนครับเนี่ยอย่างนี้ไหมเราอ่ะต้องคิดว่าทำไมเขาถึงใช่แต่ไม่ใช่ว่าให้คุณใช้เครื่องมือพวกคุณซื้อเลยเอออะไรก่อนจะซื้อคิดต่อยอดก่อนอันนี้เป็นเหตุที่จริงๆอยากให้ฟังว่าเครื่องมือเนี่ยต้องเข้าใจว่าเราอยู่กับ data ครับสิ่งที่ data ทำได้แม่นยำและดีที่สุดคือบอกความผิดปกติแต่ไม่ได้ชี้ผลว่าจะขึ้นหรือจะลงdata คือทำให้คุณเห็นความผิดปกติต่างๆที่เหลือคุณเอาความผิดปกติไปใช้ให้เกิดประโยชน์มันเหมือนกับเครื่องมือ alert อ่ะเตือนภัยคุณอ่ะทำไมไอ้ตัวนี้อยู่ดีซื้อเต็มแม็กวะไอ้ตัวนี้ขายเต็มแม็กวะแต่ในขณะเดียวกันเรายอมรับแหละว่ามันส่งผลให้เกิดโอกาสบ้างเพราะว่าพอเราพูดถึงเครื่องมือแรงกิ้งอย่างตัวเนี้ยมันก็จะทำไปทำให้เราเห็นแบบต้นทุนเฉลี่ยบางอย่างที่แบบเกิดบางสภาพอย่าง SCB อย่างเงี้ยซื้อต้นทุนเฉลี่ยเนี่ยซื้อมา 8,000 ล้านต้นทุนเฉลี่ยคือ157ปัจจุบัน156ก็ยังขาดทุนหน่อยๆเออก็ยังขาดทุน1บาทอันนี้คือข่าวดีนะมันซื้อมา6เดือนเนี่ย 8,000 ล้านเนี่ยต้นทุนมันอยู่157นะราคาปัจจุบัน156 1บาทอยู่เออถ้า SCB ลงต่ำกว่านี้เราก็ได้เปรียบมากขึ้นเราซื้อเนี่ยได้เปรียบเงิน 8,000 ล้านนะอ่าฮะ 8,000 ล้านไม่ใช่น้อยเลยไม่ใช่น้อยเลย ซึ่งในมุมผมคือเนี่ยแหละครับตอนเนี้ยเราก็ต้องไปค้นหาว่าทำไมมันถึงซื้อใช่ไหมทำไมมันถึงซื้อแล้วอย่างน้อยเราซื้อให้ได้เปรียบมันได้นะถ้าเซตลงต่ำกว่านี้เนี่ยเห็นไหมเกิดประโยชน์ครับแล้วเราก็ไปดูว่าเฮ้ยดูร่วมกับไอ้ตัวแรกอะมันใส่ใจไหมหมายถึงว่ามันแบบเปอร์เซ็นต์ของ SCB เนี่ยมัน NVDR กับ SCB อยู่เลนส์ประมาณไหน SCB เทรดประมาณ 44%ใกล้เกือบๆครึ่งเกือบๆครึ่งครับก็เป็นประเภทพวกไหลไปตามกระแสแสดงว่าอันนี้คุณต้องทำใจก่อนนะNVDR มี impact กับ SCB น้อยแต่ SCB ใช้วิธีการสะสมอ่ะแสดงว่าราคาเนี่ยไม่ได้หมายความว่า NVDR ซื้อแล้ว SCB ต้องขึ้นเลยนะเพราะว่ามันแค่ 44% ถูกไหมมันก็ต้องไหลไปตามน้ำแหละก็ไหลไปตามน้ำแหละแต่คุณต้องเข้าใจก่อนว่าแต่มันเบสหน้าตักมันเยอะครับมันเดิม 1,800 ล้าน 1,800 ล้านแต่ว่ามันไหลไปกับกระแสแหละแต่มันเดิม 1,800 ล้านราคาตอนนี้ก็ยังขาดทุนอยู่ด้วย1บาทขึ้นอยู่กับเราจะกินเงินใคร ถ้าเราจะกินเงินต่างชาติเราก็มองอีกแบบนึงหรือว่าคุณจะมองกลุ่มตรงกันข้ามซึ่งเราไม่รู้ไงเพราะว่า NVDR เป็นข้อมูลที่แบบตลาดเขาถูกบังคับให้ต้องรายงานแต่คนกลุ่มอื่นเนี่ยเราไม่รู้เพราะไม่ต้องรายงานเพราะไม่ต้องรายงานเราบางคนก็อยากได้ข้อมูลสถาบันจังเลยมันเขาไม่รายงานงั้นเราไม่รู้ครับนะครับอันนี้คือแรงกิ้งครบแล้วใช่ไหมครับของแรงกิ้งมีคือตัวเดียวเลยของแรงกิ้งมีตัวเดียวเลยหมดแล้วที่เหลือจากต่อจากเทปก่อนพอเทปก่อนพูดแรงกิ้งไปแล้ว1ตัวมีเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัวนี้ที่เป็น accumulate เหลืออีกนิดหน่อยเหลืออีกตัวสแกนตัวสุดท้ายครับงั้นก็ไว้ช่วงหน้าแล้วกันครับช่วงนี้พักชมสินค้าสนใจสักครู่นึงครับคล้ายแคมป์ลูกเสือครับเวลาคุณไปเข้าค่ายลูกเสือคุณก็คาดหวังว่าคุณไปเรียนรู้การเอาชีวิตรอดจริงในป่าคล้ายๆกันเลยแคมป์นี้ก็คือเราหวังให้คุณเป็นนักเก็งกำไรที่เอาตัวรอดได้จริงในตลาดหุ้นแตกต่างค่อนข้างเยอะมากนะถ้าเราพูดถึงในห้องเนี่ยเราจะได้แค่ความรู้กับวิธีคิดที่เราได้แค่ตรงนั้นเองในห้องนะครับแต่จริงการเป็นนักลงทุนเนี่ยมันหมายถึงอะไรครับตั้งแต่คุณตื่นนอนมาคุณต้องวางแผนยังไงเจอเหตุการณ์จริงคุณจะแก้ไขยังไงนะครับตัดสินใจยังไงและเมื่อผิดพลาดคุณแก้ไขยังไงเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราพูดถึงในห้องเรียนเนี่ยคุณจะได้ครบหมดและสิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุดก็คือว่าคุณจะได้วิธีการฝึกการตัดสินใจซึ่งโดยธรรมชาติคุณจะไม่ได้ในห้องเรียนคุณจะได้แต่วิธีความรู้ว่าพิจารณายังไงวิเคราะห์ยังไงว่าคุณจะขึ้นจะลงแต่ว่าคุณวิเคราะห์ถูกแต่คุณอาจจะตัดสินใจไม่ถูกทุกครั้งที่คุณวิเคราะห์ว่ามันจะขึ้นคุณอาจจะไม่ต้องตัดสินใจซื้อทุกครั้งอันนี้คือไฮไลท์สำคัญนะครับจริงๆมีด้วยกันอยู่4ส่วนหลักๆนะครับอันแรกเลยคงเป็น knowledge หรือว่าความรู้ที่เราให้ก่อนเพราะว่าความรู้เนี่ยมันเป็น exclusive ละอย่างเช่นตัว future เนี่ยเราจะโดยส่วนตัวเนี่ยผมจะไม่ได้สอน future ใน EP school เลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็น exclusive จริงๆที่เราสอนนะครับความรู้รวมไปถึงมันเป็นความรู้ที่ทำให้เราครบกระบวนการจริงๆแล้วผมไม่เคยคนอาจจะไม่รู้เลยจริงๆว่าผมเป็นนักลงทุนมา11เข้าปีที่12เนี่ยเราทำอะไรตั้งแต่ต้นตั้งแต่ตื่นนอนมาเนี่ยเราทำอะไรบ้าง
จนกระทั่งตลาดหุ้นปิดไปแล้วเราต้องเตรียมการบ้านยังไงดังนั้นเราจะเห็นโปรเซสของการเป็นชีวิตนักลงทุนแบบจริงๆครบทุกกระบวนขั้นตอนนะครับอันนี้คืออย่างแรกเลยเป็นเรื่องของเนื้อหาอันที่สองคงเป็นเรื่องของจำนวนคนแหละเพราะว่าใครที่เรียนกับผมจริงก็เราก็จะเจอคลาสกันตั้งแต่เจอกันหลักร้อยเจอกันหลักพันเจอกันหลักสิบแต่คอร์สเนี้ยเจอกันประมาณแค่8คนเท่านั้นเองเพราะงั้นมันเอ็กซ์คลูซีฟเพราะงั้นคุณจะเรียนรู้จากเราเต็มๆคุณจะอินเตอร์แอคทีฟแล้วเราจะอยู่กันแบบนานมากเพราะงั้นคุณจะได้เนื้อหาที่แน่นจริงๆครับอย่างที่3เลยที่คุณจะได้คงเป็นเรื่องของเครื่องมือจริงๆแล้วมันจะมีเครื่องมือที่ใครที่ฟังรายการ Better Trade เนี่ยเราจะรู้ว่ามีเครื่องมือที่มันเอ็กซ์คลูซีฟที่คุณใช้ไม่ได้งั้นเราจะมีเครื่องมือแบบเอ็กซ์คลูซีฟซึ่งมีมูลค่า10,000กว่าบาทเนี่ยให้คุณใช้ด้วยงั้นคุณจะได้เครื่องมือที่เอ็กซ์คลูซีฟแล้วนอกเหนือจากนั้นคือเราไปเจอบรรยากาศที่สวยงามชิลสบายมีความสุขด้วยตั้งแต่การเรียนที่มันตึงเครียดแล้วก็อยู่บนบรรยากาศที่ทำให้คุณผ่อนคลายนะครับผมคงคาดหวังให้คุณได้เทรดเป็นเทรดได้กำไรแน่นอนนะครับเพื่อเอาไปใช้จริงแต่สิ่งที่สำคัญคือเมื่อผมเรียนรู้มายาวนานเนี่ยจริงๆแล้วความรู้เนี่ยเยอะมากแต่จริงๆแล้วนักลงทุนเนี่ยไม่จำเป็นต้องรู้ทั้งหมดนะต่อให้รู้ทั้งหมดก็ไม่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมดเพราะงั้นเนี่ยผมจะไม่เน้นท่าเยอะจะเน้นท่าไม้ตายที่ใช้แล้วได้กำไรจริงซึ่งสามารถนำไปใช้กับชีวิตจริงได้อันนี้คือสิ่งที่คุณจะได้รับมาร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่แห่งการเรียนรู้นอกสถานที่ที่จะทำให้คุณเป็นนักลงทุนที่ดีอย่างยั่งยืน Better Trade Exclusive Camp แคมปิ้งอันมากด้วยความรู้และประสบการณ์การลงทุนที่เราจะมอบให้คุณแบบสุดพิเศษกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Better Trade ครับช่วงเมื่อกี้เราพูดถึงตัวแรงกิ้งไปครบแล้วครับเราจะมาต่อกันตัวถัดไปเลยครับตัวถัดไปเลยแต่นี่เป็นตัวแบบพิเศษนิดนึงแยกเสริมขึ้นมานะครับเราไปดูที่ตัวโปรแกรมกันเลยเครื่องมือตัวนี้เป็นเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ต้นทุนเหมือนเดิมนะครับสำหรับตัวเครื่องมือตัวนี้ใช้ได้เฉพาะยูเซอร์พิเศษนะครับผมจะให้ดูอันนี้คือ cost average นะครับเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวทบทวนนิดนึงเข้าหมวด price นะครับหมวด analysis นะครับ set นะครับแล้วก็ end นะครับ end with our cost averageหลังจากที่เปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะให้เรากำหนดวันที่เริ่มต้นกับสิ้นสุดคราวนี้เวลาเราจะใช้เครื่องมือตัวนี้ขออนุญาตนิดนึงเราต้องดูกราฟก่อนเล็งกราฟก่อนสมมติเราบอกว่า NVDR เริ่มซื้อแต่แถวนี้น้อยๆเนี่ยเราไปคลิกดูก่อนเพื่อดูวันกัน18เดือน11ปี58จริงๆเนี่ย NVDR เนี่ยสะสม SCB มาตั้งแต่วันที่18เดือน11เลยนะแล้วซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอดครับคราวนี้เราก็มาดูว่าแต่จริงๆไอ้เครื่องมือตัวนี้มันย้อนหลังได้แค่ปีเดียวนะจริงเต็มแม็กนะเข้าใจว่าถึงเดือน11ปี58วันที่18แป๊บนึงครับลองดูนิดนึงเสร็จแล้วกดโกไว้ก่อนนะครับล็อกวันก่อนหลังจากนั้นเนี่ยพิมพ์ชื่อหุ้น SCB เข้าไปโอ้โหหุ้ยขออภัยด้วยครับพอดีว่าอินเทอร์เน็ตมันชอบซ่อนเข้าไปด้านหลังนะครับขี้อายจริงๆแล้วตัว SCB ตัวนี้ครับตั้งแต่วันที่18ปี58เนี่ยนะเขาซื้อสะสมไปทั้งหมด 18,111 ล้านบาทจริงๆไอ้นั่น6เดือนเนี่ยมันแค่แบบ 8,000 ล้านใช่ไหมแต่จริงๆมันซัดเต็มคำเนี่ย 18,000 ใช่ไหมเบสเต็มที่ 18,000 ต้นทุนเฉลี่ยที่แท้จริงอยู่ที่146บาทต่ำอีกหน่อยนึงต่ำอีกหน่อยนึงแต่อย่างนี้นะถ้า SCB ลงต่ำกว่า146บาทเนี่ยแสดงว่าเราได้เปรียบเงิน 18,000 ล้านเลยนะมีคุณภาพมากขึ้นด้วยในแง่ของข้อมูลใช่ไหมครับใช่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 ก็คือว่าโอ้มันอัดเต็มแม็กอะ 18,000 ล้านซื้ออย่างเดียวครับถ้าแต่กว่า146เห็นไหมได้เปรียบนะได้เปรียบนะเราก็จับพัดจับผูคิดง่ายๆก็ซัดซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเหตุการณ์แบบนี้ส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นไม่นานแล้วแวบๆแล้วเดี๋ยวราคามันก็จะขึ้นคืนสภาพ
มันเป็นอาการผิดปกติที่แบบมาไวไปไวแต่เราเข้าใจไหมว่าเงิน 18,000 ล้านเนี่ยมันสะสมตั้งเป็นปีอ่ะมันขายหมดภายในวันเดียวไม่ได้อ่ะไม่มีทางนะครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าพอเงินก้อนใหญ่มันเลยต้องมองแบบลองเทอมไงครับมองไกลจริงๆอันนี้ก็เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์เราก็จะใช้เครื่องมือตัวนี้ในการNVDR เนี่ยในการแท็กหุ้นแต่ละตัวมันข้อดีของตัวเนี้ยมันคือการประเมินต้นทุนของ NVDR โดยอิงช่วงเวลาที่เราเลือกเองจากกราฟจะแตกต่างคือไออันนั้นอ่ะมันจะผูกฟิกเป็น1เดือน2เดือน3เดือนเต็มที่คือ12เดือนใช่ซึ่งมันอาจจะไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมแต่อันเนี้ยเรากำหนดเวลาช่วงเวลาเองช่วงเวลาเองละเอียดมากขึ้นละเอียดมากขึ้นใช่มั้ยรู้เงินเต็มๆอะไรเงี้ยเราจะได้เป๊ะๆไปเลยอันนี้ต้องซื้อเพิ่มใช่มั้ยครับเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเครื่องมือพิเศษอันนี้ก็ให้ดูนะครับเป็นหลักการใช้ส่วนอันนี้ก็คือเป็นสรุปตัว Nvidia คือจริงมันก็คือตัวคือเอาง่ายคือตัวเดียวกันแต่การใช้ก็คือมันต่างกันอันนั้นถูกฟิกด้วยกรอบเวลาว่าเท่าไหร่แต่ไอตัวตะเกียะเราเลือกช่วงเวลาเองครับนะครับมันก็ละเอียดมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวสุดท้าย Nvidia ตัวเนี้ยก็ไปอยู่ในหมวดสแกนหมวดที่3หมวดที่3นะครับบางคนว่าอยากได้สแกนหุ้นจังเลยอะไรเงี้ยจริงๆเรามีนะครับเราก็เปิดให้ดูนี่เราจะอยู่ในหมวดอันเข้าตัวสแกนนะครับกด condition แล้วก็อยู่ตรงหมวด analysis ตรงนี้เข้าไปข้างในมันจะมีคำว่า NVDR accumulate growth ครับเนี่ยแล้วมันก็จะมีสะสมแบบว่า NVDR ซื้อต่อเนื่อง1วัน2วันต่อเนื่อง3วันต่อเนื่อง4วันต่อเนื่องสะสมเป็นรายสัปดาห์ครับ1 week 2 week 3 week 4 week คําว่าสะสมคืออย่างงี้เรามองงี้ไอ้ซื้อ1 2 3 4วันเนี่ยก็จะเป็นพวกที่แบบซื้อรวดเดียวเลยแต่ว่าไอ้สะสมเป็นรายสัปดาห์เนี่ยเราหมายถึงว่ายอดสัปดาห์นี้มากสุกเนี้ยมากกว่าสุกที่แล้วเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าในระหว่างสัปดาห์เค้ามีการขายแล้วสุดท้ายวันสุกถือหุ้นมากกว่าวันจันทร์เราก็ถือว่าเค้าสะสมเพิ่มครับคราวนี้ถ้าเราอยากได้หุ้นที่แบบ NVDR มันสะสมสัก4สัปดาห์ต่อเนื่องคือลองเทอมมันเป็นการสะสมจริงๆเดี๋ยวผมขออนุญาตเคลียร์นิดนึงคุณอาจจะขอหุ้นที่แบบว่าพื้นฐานดียกตัวอย่างเช่นตอนนี้ง่ายๆอย่าง F score สมมติขอหุ้นที่ F score มากกว่า6แอดเข้าไปแล้วคุณก็เฮ้ยขอหุ้นที่ NVDR accumulate growth ซื้อต่อเนื่องกัน4สัปดาห์และเป็นหุ้นที่เพื่อความปลอดภัยขอเป็นหุ้นที่อยู่ในเซ็ต100แล้วกันสแกนฟ้านี่ได้มา3ตัวได้มา3ตัวซัดเอาซัดเอาไอ้พวกนี้นี่มีพลังงาน1บิโต2แต่นี่ก็คือ F score เขาดีแล้วก็ซื้อเพิ่มเรื่อยๆครับเห็นไหมมันก็ประหยัดเวลาอันนี้โดยหลักการของไอ้ตัวใช้ NVDR เนี่ยนอกจากเราดูนะครับอยู่ในหมวด analysis ละดู NVDR growth อย่างที่บอกนะถ้าเราส่วนโดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่าใช้ถ้าจะป้องกันเทคนิคคือจริงๆถ้าเกิดเราเรียนไปเข้าใจเราจะเข้าใจว่าจริงๆอ่ะถ้าเราดู NVDR สะสมต่อเนื่องเป็นรายวันเนี่ยมันก็พอได้ครับแต่เพียงแค่ว่าเป็นรายวันมันก็เน้นการซื้อที่ต่อเนื่องจริงๆแต่ว่าบางครั้งเนี่ย NVDR มันจะใช้เทคนิคบางอย่างทำให้เราต้องเลือกเป็นวีคผสมเช่นสมมติเราไปดูหุ้นตัวเนี้ยเนี่ยจะเห็นว่าในระหว่างที่เขามีเขียวต่อเนื่องมันจะมีแดงแซมครับคราวนี้บางครั้งถ้าเราสแกนเนี่ยบางช่วงเวลาถ้ามันที่มันแดงเนี่ยมันจะสแกนไม่ติดถ้าเราสแกนเป็นกราฟเดย์นะครับเพราะมันจะเน้นว่าต้องเป็นเขียวต่อเนื่องสีแท่งใช่ไหมสมมติเราไปขั้นเจอแท่งแดงปุ๊บมันก็จะไม่ติดละแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นเป็นวีคเนี่ยคือเราจะเน้นเป็นกราฟวีคจะเน้นวันศุกร์เทียบกับวันจันทร์เพราะฉะนั้นไอ้วีคเนี่ยมันจะสแกนได้คุณภาพกว่าครับคือภาพใหญ่กว่าคุณภาพกว่าก็สามารถใช้งานได้คราวนี้เรามันไม่ใช่สแกนในแง่ของ NVDR ซื้อเนี่ยมันก็มีประโยชน์แหละแต่ผมก็จะว่า NVDR ลดลงก็มีแต่ NVDR ลดลงเราจะเน้นเป็นรายวีคเฮ้ย NVDR ตัวไหนที่มันขายต่อเนื่องแล้วคะแนน F score น้อยกว่า5อยู่ในเซต100ใช่ไหม
นั่นไงมีด้วยมีด้วย TKN อย่างนี้โอ้ยอันนี้ตอนนี้เพิ่งมีเรื่องมีราว นี่ขายติดกันยาวนานครับนะครับทุกสัปดาห์อาทัสโกก็มีนะไม่ใช่ว่ารอดนะนี่ก็ขายต่อเนื่องนะทุกสัปดาห์นะศึกษาโฮลดิ้งนะก็โดนนะIRPC ก็โดนนะเฮ้ยแต่ราคาขึ้นเอาดิแล้วอยากรู้ก็ต้องไปดู Impact ครับนะว่า IRPC มัน Impact แค่ไหนดูใน IRPC อยู่ในเซต100ดูสิ IRPC Impact น้อยไหม 35% Impact น้อย1ใน3อันนี้เขาสบายใจเลยขายไม่ต้องสนใจเพราะมันมีคนอื่นซื้ออยู่แล้วมีคนอื่นรับมีดอยู่แล้วอันนี้ก็แบบพิ้วเลยคอของเขาเนี่ยเทรดยังไม่ถึงครึ่งนึงเลยนะ NVIDIA เนี่ย 35% เองไอ้ที่เหลืออีก 65% เนี่ยก็คือไม่รู้ใครบ้างละซัดกันนัวอยู่ตรงเนี้ยสถาบันรายย่อยอันนี้เราก็รู้แล้วว่าคนปั่นไม่น่าจะใช่ NVIDIA ครับก็ดูเป็นแบบนะครับเพราะงั้นคือดูทั้งท่าที่เป็นขาขึ้นขาลงก็ดูได้กันแต่ว่าไอ้ตัวสแกนเราได้เหมือนเดิมนะจะใช้ได้เฉพาะยูเซอร์ไลน์บุคคลที่ซื้อกับเราโดยตรงสำหรับวันนี้จริงๆก็ตั้งใจจะเล่าให้ฟังว่าข้อมูล NVDR ที่เราเอานำมาใช้เนี่ยอย่างเหมือนเดิมย้ำเหมือนเดิมในช่วงท้ายที่ว่ามันเป็นข้อมูลแฟกต์ที่เกิดขึ้นแล้วเรานำมาทำแต่ว่าไอ้แฟกต์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นแฟกต์ที่บางส่วนข้อมูลมันยังไม่ได้เคลียร์ลิงมันก็ติดเรื่องเคลียร์ลิงมันมีโอกาสที่ข้อมูลเออร์เลอร์บ้างมันจะมีเออร์อยู่บ้างเล็กน้อยใช่มั้ยครับก็แล้วแต่ประเภทหุ้นที่เกิดขึ้นนะครับคราวนี้เราก็เอามาย้ำให้เกิดแนวคิดหลายมุมมองเพื่อหาความผิดปกติในทุกแง่มุมเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อขายของต่างชาติผ่าน NVDR ครับแต่ย้ำว่าจริงๆแล้วคนไทยซื้อได้แต่ว่าสิทธิประโยชน์น้อยลงโดยธรรมชาติไม่ควรอ่ะไม่ควรคือถ้าตามหลักการของเราที่เราเข้าใจโดยทั่วไปอะไรที่เราทำให้เราแบบความได้เปรียบเราลดลงเราก็คงจะไม่ทำถูกไหมฮะแต่เขาก็ให้สิทธิ์คุณจะทำก็เรื่องของคุณเรื่องของคุณนะครับเราก็เอาความผิดปกติไปใช้แล้วก็หลักการใช้ Data ก็ให้เรามองหา Data ที่เชิงคุณภาพสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ยังเป็นหลักการที่ใช้ได้กับ Data Analysis ยังไงผมก็ฝากเข้ามือ NVDR นะครับเอาไปลองศึกษาแล้วลองต่อยอดแล้วลองใช้งานกันไม่ยากนะครับเท่าที่ดูมา2เทปเนี่ยอันนี้คือว่าเทปจบลองวันนี้แหละเออง่ายกว่าบางอย่างเออเพราะมันไม่ต้องไปวิเคราะห์อะไรไงใช่ฮะเออมันดูเหมือนสำเร็จรูปมาเลยทำความเข้าใจง่ายด้วยนะครับครับผมก็วันนี้ก็ถือว่าครบแล้วก็จบกับการใช้เครื่องมือเกี่ยวกับ NVDR นะฮะถ้าเราจะพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือลอกฝรั่งลอกแสงชาตินั่นแหละเพราะเขาค่อนข้างที่จะมี impact ต่อหุ้นไทยเยอะเลยใช่ไหมครับเยอะเลยแต่ว่าเราก็จะใช้เครื่องมือเราจำแนกแล้วว่า impact แต่ละตัวมากน้อยแค่ไหนฮะโดยภาพรวมคือมี impact แล้วก็มาแยกหลายตัวอีกทีตัวอีกทีนึงก็ถือว่าครบถ้วนนะครับกับการใช้เครื่องมือเกี่ยวกับ NVDR ครับวันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราครับ www.efinancethai.com efin stock pick up เลือกหุ้นได้ถูกตัวถูกเวลาราคาเหมาะสมด้วยโปรแกรม efin stock pick up efin trade path วางแผนการลงทุนแก้ไขปัญหาการซื้อขายสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนวันนี้เรา2คนและทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ